ประมาณ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือในงานของ GMS เองเนี่ยเขาได้มีเขาเรียกว่าตั้งกรุ๊ปว่า TWG นะคือ Tourism Working Group เนี่ยได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดมีการประชุมมา34ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีการประชุมที่เวียดนามได้มีการตั้งการท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณ6เทรลนะ6เส้นทางแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละประเทศเองเนี่ยอาจจะยังสนใจในแง่ของการทำมาร์เก็ตติ้งในแต่ละประเทศเองแต่ยังไงก็ตามเนี่ยณจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะพยายามทำให้เกิดการเชื่อมโยงในแง่ของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยถือว่าเรามีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้การเชื่อมโยงโดยของ GMS เนี่ยเกิดขึ้นมากเพราะว่าออฟฟิศกลางเนี่ยนะคะของ MTCO ก็คือแม่ของTourism Coordinating Office เนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่กระทรวงนะคะซึ่งตั้งมาแล้วประมาณสัก10ปีแล้วก็อันนั้นเนี่ยมาจากตั้งขึ้นมาจาก mandate ของคณะรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามผลักดันให้เป็นให้ได้รับการสถานะเป็น international organization ซึ่งถ้าเกิดเป็น international organization ความสามารถในแง่ของการทำงานในการเชื่อมโยงเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันที่3นี่ก็คือว่าเราคิดว่าเราคงจะเลือกทำเทรลจาก6เทรลเนี่ยประมาณสัก1หรือ2เทรลเนี่ยแล้วก็ให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเป็นเทรลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงประเทศได้ค่อนข้างมากที่สุดนะคะมีเทรลที่ชื่อว่าแม่ของ Discovery Trail นะคะกับอีกอันนึงชื่อแม่ของ Delta and Southern Coastal Corridor 2เทรลนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสามารถในการที่จะเกิดขึ้นได้มากนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนี่ยที่ชูเนี่ยที่ทำให้การเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวระหว่าง 2-3 ประเทศติดต่อกันเนี่ยยังอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คืออันแรกก็คือเรื่องซิงเกิลวีซ่านะคะเรามีการพูดถึงเรื่องซิงเกิลวีซ่าในแง่ของความตั้งใจทุกประเทศเนี่ยบอกว่าน่าจะทำได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยในแง่ของการทำงานจริงๆเนี่ยก็ยังจะอาจจะติดขัดอาจจะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องความมั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางกระทรวงเองเนี่ยกำลังจะนั่งเรียกพูดคุยนะคะกับหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องมานั่งพูดถึงจุดนี้ขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เกิดซิงเกิลวีซ่าได้อย่างแท้จริงนะคะให้ได้สะดวกสบายณวันนี้เนี่ยจริงๆก็มีการทำอยู่บ้างเนี่ยแต่ยังใช้เวลาอยู่ซิงเกิลวีซ่ายกตัวอย่างเช่นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3วันอย่างต่ำในการที่จะทำให้เกิดเป็นซิงเกิลวีซ่าของ2ประเทศขึ้นมาได้เนื่องจากว่าต้องมีการเช็คข้อมูลต่างๆพอสมควรแล้วก็แต่จุดนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะของว่าที่ผ่านมาว่ามีความตั้งใจก็จริงแต่ว่าความคืบหน้าอย่างค่อนข้างช้าอยู่นะคะอันดับต่อไปก็คือว่าการที่เราจะทำยังไงเนี่ยให้มันเป็นการที่วินวินทั้งคู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าในแง่ของการทำการตลาดร่วมกันเนี่ยผลประโยชน์จะตกขึ้นกับทั้งทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่ประเทศใดมากกว่าประเทศอื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประเทศไทยจะต้องมีบทบาทสำคัญเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวในที่มาลงประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่าของทั้งกลุ่มเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคงจะต้องเป็นแม่งานในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆนะคะอย่างเป็นจริงณวันนี้เองยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยกำลังเริ่มแล้วนะคะในการที่จะไปนั่งคุยกับกันทีละประเทศเลยว่าเราจะมีมาร์เก็ตติ้งร่วมกันได้อย่างไรอย่างแท้จริงคือจับต้องได้เป็นแพ็กเกจที่ขายได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน ATF ในอาเซียนทราเวลฟอรัมเนี่ยที่ประเทศมาในปลายเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการเริ่มขายเป็นแพ็กเกจที่ว่าครอส2ประเทศ3ประเทศร่วมกันค่ะเดี๋ยวนะคะปั๊บหนึ่งอันนี้อาจจะต้องถาม Discovery Trail เนี่ยทางเส้นไหนนะคะแต่อันนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เรากำลังคิดว่าเรากำลังจะพยายามนำเสนออันนี้จากทางฝั่งไทยเนี่ยก็คือทางนครพนม
นะคะของทางเราเองเนี่ยเพราะเราคิดว่าทางนครพนมเนี่ยก็จะเป็นอีกเทรลหนึ่งที่น่าสนใจที่ลิงก์ไปแล้วไปได้จนถึงเวียดนามได้ด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งไทยเองแล้วก็ค่อนข้างมีความพร้อมนะคะมีสะพานแล้วก็เส้นทางนั้นเนี่ยก็จะมาต่อกับเส้นทางประวัติศาสตร์นะคะคือบ้านลุงโฮนะคะทางฝั่งบ้านของทางโฮจิมินห์ซึ่งอยู่ทางฝั่งไทยนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเชื่อมความเรียกว่าความน่าสนใจของทั้ง2 3ประเทศร่วมกันค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกิจกรรมซึ่งเราได้เริ่มมีการทำไปอยู่บ้างในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเอากีฬาเข้ามาลิงก์นะคะมีการทำไตรกีฬานะคะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ไปวิ่งต่อปั่นจักรยานกันต่อแล้วก็กิจกรรมไตรกีฬาเนี่ยเราเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็จะพยายามจัดให้เป็น annual event อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็คือว่าเรียกว่าทัวร์เดอะโขงนะคะทัวร์เดอะโขงนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ว่าจะลิงก์หลายจังหวัดในประเทศไทยผ่านกับทางลาวแล้วอาจจะไปแตะประเทศอื่นๆได้ในอนาคตเช่นกันก็อันนี้ก็เพราะว่าความน่าสนใจของกีฬายกตัวอย่างเช่นก็คือจักรยานเนี่ยนะฮะก็จะสามารถที่ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมแล้วก็รูทระหว่างทางของเส้นขนานแม่น้ำโขงไปเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญขึ้นมาได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่อง product เนี่ยเป็นปัญหาอันนั้นคือ single visa single visa เพราะว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของกัมพูชาเองเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเขาบอกเขาค่อนข้างพร้อมนะคะปัญหาจะอยู่ทางด้านฝั่งไทยเองในแง่ของเรื่องทำยังไงให้เราสามารถให้วีซ่าได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ